รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการคุกกิ้งกูรูนะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย3ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูของเชฟประจวบเนี่ยเป็นเมนูของหวานครับแต่ว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเพราะว่าจะเป็นเมนูที่มีกลิ่นอายของความเป็นไทยแต่เสิร์ฟแบบหรูหราในจานฝรั่งเลยครับนั่นก็คือเมนูกะทิทอดซอสฮาเซลนัทนะครับแต่ตอนนี้นะครับขอเวลาไปเตรียมของกันสักครู่ครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆรออยู่เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ตลาดเสรี2หลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์คุณผู้ชมครับที่นี่มีศูนย์อาหารใหญ่โตตลาดนะสะอาดสะอาดคนมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็มีร้านข้าวเหนียวมูนอยู่ร้านนึงขายดีมากคุณผู้ชมครับไม่รู้เขามีอะไรถึงได้อร่อยขนาดนี้เดี๋ยวเราไปถามเคล็ดลับความอร่อยจากร้านข้าวเหนียวมูนร้านนี้กันนะครับวันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมเลยนะได้มีโอกาสมาเจอกับคุณน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ขายข้าวเหนียวมูนอร่อยลือชื่อมากเลยเขาบอกว่าข้าวเหนียวมูนที่นี่รสชาติเป็นเลิศเม็ดสีสวยจังเลยอ่ะอันนี้เป็นอัญชันใช่ค่ะอันนี้ข้าวเหนียวขาวค่ะข้าวเหนียวขาวแล้วอันนี้ข้าวเหนียวใบเตยค่ะตายดูมะม่วงสิสุกกำลังดีเลยอยากจะชิมแบบอุ่นๆเลยมีไหมคะมีค่ะทำเสร็จร้อนๆเลยค่ะข้าน่ากินมากเลยดูสิจะราดกะทิให้นะคะทางร้านเราจะใช้กะทิอัมพวาเป็นหลักนะคะเหรอคะกะทิอัมพวาตายแล้วนี่ค่ะคือสิ่งที่เราตามมาเพราะมีคนเขาลือว่าเจ้ากะทิที่ราดเนี่ยมันมหัศจรรย์เหลือเกินผัวนี่เธอก็จัดการคั่วเองเลยนะคะราดกะทิฉ่ำๆแบบนี้มันก็ดูน่ากินเนาะใช่ค่ะที่ร้านจะไม่ห่วงกะทิค่ะไม่ห่วงกะทิใช่ไหมโอ้กลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นกะทิอ่ะแบบเหมือนแบบออกคั้นกะทิสดๆเลยนะถ้ากินกับมะม่วงนะมันคงจะแบบฟินมากนะเป็นไงคะอร่อยมากอร่อยมากวิธีการมูนข้าวเหนียวก็ทำน้ำกะทิทำยากเปล่าขั้นตอนก็จะยากนิดนึงเพราะมันหลายขั้นตอนเพราะว่าทุกส่วนใช้กะทิทุกขั้นตอนเลยค่ะคั้นเองก็คงไม่ไหวไม่ไหวค่ะแต่ก็ต้องได้กะทิที่แบบสดเหมือนคั้นเองใช่คุณน้องข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติดีมากคุณผู้ชมครับคือมะม่วงเนี่ยสุกงอมกำลังดีแล้วยิ่งรับประทานกับข้าวเหนียวด้วยนะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยเข้าไปใหญ่เลยคุณผู้ชมครับเมล็ดข้าวเหนียวของเขาเนี่ยเม็ดสวยทีเดียวไม่แตกหักนะคุณผู้ชมนะกลิ่นหอมของกะทิอ่อนๆแล้วก็หวานมันกำลังดีครับข้าวเหนียวร้านเราที่อร่อยแล้วลูกค้าติดใจอย่างนี้ก็เพราะว่าใช้กะทิคุณภาพดีกะทิอัมพวาค่ะฉันอยากดูวิธีการทำมาเธอใจดีทำให้ฉันดูได้ป่ะได้ค่ะจริงป่ะได้ค่ะเดี๋ยวมูนให้เห็นเลยค่ะเดี๋ยวมูนให้เห็นด้วยเหรอใช่ค่ะแล้วน้ำราดอ่ะน้ำราดก็ทำให้ดูด้วยนะทำด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวขอฉันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวดูเลยนะได้ค่ะนานไหมคะกว่าจะได้ข้าวเหนียวละอุขนาดนี้45นาทีค่ะโอ้กลิ่นข้าวเหนียวหอมมากเลยเนาะแบ่งใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้จะเป็นข้าวเหนียวอัญชันค่ะตรงนี้จะเป็นข้าวเหนียวใบเตยอันนี้เป็นข้าวเหนียวใบเตยอันนี้น้ำทำยังไงคะใช้ส่วนผสมของกะทิอัมพวาเลยค่ะอ๋อใช้กะทิอัมพวาทำเหรอคะใช่ค่ะอุ้ยใส่เยอะอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ค่ะเพราะว่าตัวกะทิมันจะได้เข้าไปในตัวเม็ดข้าวค่ะไม่ใช่ใส่มากไปจะแฉะใช่ไหมไม่เกี่ยวเนาะไม่เกี่ยวค่ะเพราะเราปิดฝามันก็จะอิ่มตัวพอดีค่ะอ๋ออิ่มตัวพอดีใช่ค่ะตรงนี้เป็นข้าวเหนียวอัญชันนะคะก็ใช้ดอกอัญชันกับกะทิอัมพวาใช่ค่ะ
ค่ะต้องเคี่ยวคู่กันเพราะว่าตัวอัญชันจะได้ออกสีด้วยค่ะจากดอกสีอัญชันล้วนๆเลยค่ะไม่ได้ใส่สีค่ะอันนั้นก็ปิดฝาไว้ปิดนานไหมคะประมาณ25นาที25นาทีตรงนี้เป็นข้าวเหนียวใบเตยนะคะอันนี้เป็นสีใบเตยนะคะสีเขียวอ่อนเคล็ดลับมาจากกะทิอัมพวาเลยค่ะเพราะว่าถ้าได้ตัวกะทิช่วยแล้วทำให้มีกลิ่นหอมธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องใส่สีเลยค่ะกลิ่นหอมของใบเตยกับสีออกมาสวยเลยธรรมชาติมากค่ะเคล็ดลับอย่างนี้ทำมาตลอดเลยค่ะนี่ก็ปิดได้เลยค่ะปิดได้เลยเอาละปิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำน้ำกะทิราดหน้ากันนะคะได้ค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับของร้านเราเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิสดเลยค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นี่เองและก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดและก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนทั้งแบบกล่องและแบบขวดใช้สะดวกคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับแล้วใส่อะไรต่อล่ะอ๋อใส่น้ำตาลค่ะน้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะเกลือป่นใช่ค่ะโอ้โหลักษณะของมันก็ข้นกลิ่นหอมมากเลยนะใช่ค่ะขาวข้นเป็นครีมน่ากินมากเลยฉันว่ากะทิกำลังร้อนๆจัดเสิร์ฟเลยดีกว่านะคะได้เลยค่ะขอฉ่ำๆเลยนะคะว้ายตายแล้วพอตายแล้วไม่เคยคิดเราจะได้กะทิเยอะขนาดนี้ข้าวเหนียวคุณฉุยข้าวเหนียวมูลฟินมากลองสิครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดแบบนี้ต้องอัมพวาเท่านั้นครับต้องขอขอบคุณคุณน้องมากนะครับที่มาให้เคล็ดลับและความอร่อยกับอาจารย์และคุณผู้ชมทางบ้านนะครับในช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้ก็รับกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% ไปเลยนะครับและสัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันดีโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละฮะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะทำในส่วนของตัวกะทิทอดก่อนครับผมอ่ะเราก็จะเติมกะทิใช่ครับพูดถึงกะทินะครับแน่นอนเลยครับคุณผู้ชมครับเราต้องใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเพราะว่าเขาคั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะฮะคล้ายกับกะทิคั้นสดเลยแป้งข้าวโพดครับเป็นแป้งข้าวโพดนะครับนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมด้วยความที่กะทิของเราเนี่ยโอ้โหคล้ายกะทิคั้นสดเขาก็จะมีความมันความเค็มเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราทำเป็นของหวานดังนั้นเนี่ยเราต้องการให้ตัวกะทิทอดของเรามีรสชาติหวานอร่อยๆด้วยถูกต้องต้องนี่เลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวครับปกติเนี่ยใช้2ช้อนวันนี้ใช้แค่ช้อนเดียวแต่หวานเหมือนเดิมเลยครับมิตรผลไลท์ชูการ์นะครับหลังจากที่เราใส่แป้งข้าวโพดแล้วก็น้ำตาลเราก็มาตั้งบนเตาไฟเราให้กะทิร้อนครับแป้งข้าวโพดก็จะสุกอ่ะผมมาเคยเห็นนมสดทอดนะครับแต่อันนี้เนี่ยโอ้เป็นกะทิทอดนี่ถือว่าเก๋มากเลยแหมมันต้องลองชิมจริงๆครับนี่เดี๋ยวรอให้กะทิเขาร้อนนะฮะก็ลักษณะเขาจะข้นขึ้นด้วยใช่ไหมฮะใช่ใช่ถูกต้องทิ้งไว้ไม่ได้ต้องหมั่นคนหน่อยคนให้สม่ำเสมอใส่กล้วยก็ใบเตยมัดปมหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วนะเชฟนะกล้วยบวชชีนะกล้วยบวชชีใช่ถูกต้องโอ้เริ่มข้นแล้วนะฮะเชฟกะทิเริ่มข้นแล้วครับโอ้โหเป็นการเป็นแบบว่าครีมเลยอ่ะแบบข้นๆเลยเดี๋ยวนะเราก็ดับไฟดับไฟนะครับเห็นเชฟบอกว่าจะต้องมีกลิ่นหอมๆของเครื่องเทศด้วยก็เราก็จะมีผิวส้มผิวส้มใช่ไหมครับแล้วก็มีลูกจันทน์ป่นลูกจันทน์ป่นนัดใส่ลงไปใส่เลยนะครับใส่เลยใส่เลยอันนี้ผิวส้มนะครับแล้วก็ลูกจันทน์ป่นนะครับหรือว่านัดเม็กนะฮะถ้าเราจะเพิ่มอบเชยอีกก็ได้ถ้าเราต้องการครับผมเดี๋ยวแป้งที่ว่านี่เทใส่ในถาดแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นรอให้เขาเซ็ตใช่ไหมฮะให้แน่นตัวนะก็อยู่ที่จับเวลาอยู่ก็ประมาณสักชั่วโมง30นาทีในนี้เราก็มีถาดครับแล้วก็มีฟิล์มอันนี้เราก็จะราดลงไปมันดูนุ่มๆ น่ากินมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชุบกับเกล็ดขนมปังทอดมันก็ยิ่งกรอบข้างนอกอีกใช่ไหมแล้วก็เนื้อสัมผัสของกะทิที่มันมีแป้งก็มันก็จะนุ่มมุนเลยนะใช่แล้วทุกๆส่วนนี่เขาก็จะมีแบบคล้ายๆกับผิวส้มด้วยหอมๆเลยก็เกลี่ยให้เข้ามุมนิดนึงใช่ไหมครับครับก็ดูให้หน้าเสมอให้หน้าเรียบ
พราะเดี๋ยวเราต้องมาตัดเราจะได้มีน้ำหนักเท่าๆกันเสร็จแล้วเราก็พับเก็บให้ดูมันเรียบร้อยงานละเอียดเนาะพอเก็บเข้ามุมอย่างนี้ก็จะได้ทรงบังคับได้ด้วยถูกต้องแล้วก็จะเข้าไว้ในตู้เย็น1ชั่วโมง30นาทีโดยประมาณครับผมนะครับอันนี้เชฟบอกเลยว่าสูตรนี้เป็นซอสเฮซเซนัทแบบสูตรเด็ดเลยครับขั้นตอนแรกนะฮะเราจะใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะนะครับเคี่ยวให้เดือดครับนะให้เหมือนก็มีความเข้มข้นของไอ้ตัวครีมครับผมอันนี้ปกติถ้าทำซอสพวกนี้นี่ต้องเอาน้ำตาลมาตั้งเคี่ยวเป็นคาราเมลใช่ไหมต้องแล้วก็เอาใส่เนยลงไปแล้วก็ใส่อาจจะเป็นเนยไอ้นมก็ได้หรือครีมก็ได้ทำเป็นคาราเมลก่อนครับผมแล้วเราก็จะเอาเฟลเวอร์ตัวนี้คือรสชาติตัวนี้ใส่เพิ่มลงไปเดี๋ยวเราให้ครีมเดือดนะฮะเดี๋ยวเราก็จะยกครีมลงแล้วเราก็ใส่ฮาเซนเนตลงไปนะฮะคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับเหมือนเราต้องการให้เขาเข้มข้นขึ้นใช่ไหมเชฟว่าส่วนที่เป็นของเหลวน้ำเขาจะระเหยออกไปนะเหลือแต่ตัวครีมจริงๆเนาะใช่จากนั้นสังเกตนะฮะเชฟปิดไฟแล้วก็ยกลงนะครับคนนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะใส่อันนี้เลยครับน้ำเชื่อมกลิ่นฮาเซลนัทตรานเนเจอร์เทสนะครับเรียกได้ว่าครบถ้วนทั้งความหวานและความหอมเลยนะครับถือว่าอันนี้ได้ที่ละใช่ไหมฮะฮะอันนี้เราก็จะเตรียมไว้เดี๋ยวพอครีมมันเย็นมันก็จะเซตตัวขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกะทิของเราที่เมื่อกี้แช่เย็นไว้น่าจะเซตตัวแล้วครับเดี๋ยวเรามาตัดเป็นชิ้นพอจะบอกสวยงามก็ได้หรืออาจจะเป็นสี่เหลี่ยมตามที่เราต้องการแล้วแต่ดีไซน์ของคุณผู้ชมเลยหลังจากเวลาที่ผ่านไปชั่วโมงครึ่งโดยประมาณเราก็จะได้กะทินะเราจะตัดตัดเป็นชิ้นๆเลยนะครับเอาละครับอันนี้เชฟหั่นตัวกะทิของเราเรียบร้อยแล้วได้แล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอุ่นน้ำมันรอไว้เลยนะครับแน่นอนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดน้ำมันทุ่มๆให้มันกรอบอร่อยน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้นะครับมรกตรับรองจะติดใจครับอุ่นน้ำมันจนร้อนนะฮะเชฟเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของตัวกะทิกันจะมีไข่ไก่นะครับเราจะชุบไข่แล้วก็ที่สำคัญความกรอบด้านนอกของเราใช่ไหมครับเราจะใช้เกล็ดขนมปังนี่เลยครับเคล็ดลับของเรานะฮะคุณผู้ชมเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกินะครับบอกได้เลยว่าซองนี้เนี่ยเกล็ดของเขามันเป็นชิ้นเป็นอันมันใหญ่มากแล้วเวลาทอดอะไรนะฮะมันกรอบมันสวยงามจริงๆต่อไปเราก็จะเอากะทิคลุกกับไข่ก่อนไข่ไก่ที่ตีพอแตกเนาะเทดีช่วยน้อยได้ครับแล้วเอาใส่จานไว้อันนี้คือกะทิที่เราเมื่อกี้หั่นแล้วก็ชุบไข่แล้วก็ชุบเกล็ดขนมปังโกกิเนาะแล้วก็น้ำมันได้ที่ปุ๊บก็นี่ค่อยๆใส่ลงไปเหมือนแบบเป็นสเต็กเลยอ่ะชิ้นแบบสุดยอดเลยก็อันนี้ก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เราใช้ฮาเซนัทเฟเวอร์มาทำเป็นในซอสแต่ถ้าเกิดเราจะเอาเนื้อผลไม้เข้าหน้าหนาวอาจจะมีสตรอเบอรี่ยกตัวอย่างครับหรือพวกเบอร์รี่เราก็สามารถที่เอามาเป็นตกแต่งในนี้ได้ใช่เอาไปตกแต่งได้โอ้อันนี้เราทอดจนแบบสีเหลืองทองเลยถูกไหมฮะครับแล้วก็พอกรอบนอกนุ่มในแบบนี้ได้ที่ปุ๊บเรายกลงเลยนะฮะแล้วก็วางไว้บนตะแกรงแบบนี้จะได้เสน็จน้ำมันเนาะถ้าคุณผู้ชมลองทำตามสูตรนี้นะผมมั่นใจตอนทอดนี่คือได้กลิ่นของแบบเขาเรียกว่าเครื่องเทศนะผมได้กลิ่นของนัทเมกหอมมากเลยใช่ทีนี้ก็ข้อสำคัญก็คือน้ำมันนี่ร้อนครับทอดขึ้นมาแล้วใช้ได้เลยได้เลยนะฮะเอาสีสวยๆแบบนี้ถ้าใช้ไฟปานกลางหรือกลัวมันข้างในไม่ร้อนหรืออะไรอันนั้นจะทำให้เรามีข้อผิดพลาดคืออาจจะแป้งมันแฉะคือเดินนั้นคือจะเป็นอันนี้เราต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าข้างในน่ะสุกอยู่ละเราต้องการให้ข้างนอกสีสวยแล้วก็กรอบได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานเสิร์ฟพร้อมๆกับตัวซอสฮาเซลนัทกันนะครับเอาละครับทุกอย่างเรียบร้อยครับจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะฮะโอเคอันนี้ก็เป็นกะทิทอดโอ้โหมันดูกรอบมันดูนุ่มข้างในอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเอาไอซิ่งเนี่ยใส่ในได้ครับกระชอนนะครับโอเคแล้วก็ทั่วๆเลยใช่ไหมฮะเชฟครับเลยได้เลยยานะฮะโอ้โหเราก็จะมีถั่วอัลมอนด์เป็นอัลมอนด์แบบว่าเป็นการมาขีดนะครับโอเคแล้วอันนี้เชฟมีช่อสะแหน่สวยๆหนึ่งช่อนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีสตรอเบอรี่ยกตัวอย่างนะเราก็จะมาเพิ่มอะไรก็เรียกว่าตกแต่งเพิ่มเติมได้ได้ก็จะเป็นผลไม้ต่างๆรสหวานรสเปรี้ยวก็เพิ่มรสชาติกันไปแล้วก็เนี่ยเราก็จะมีซอสฮาเซนัทอ๋อเสิร์ฟแบบนี้เลยครับนะครับแหมดูหรูหราจริงๆครับกับเมนูอร่อยๆของเชฟประจวบในวันนี้นะครับกะทิทอดซอสฮาเซนัทครับ
ช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเลยนะฮะเพราะว่ากูรูมืออาชีพเนี่ยผมมีสินค้าอร่อยๆเนี่ยมานำเสนอกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เรามีเมนูของหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูมูชาเขียวสูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ94แคลอรี่ต่อมูชาเขียวทั้งสูตรค่ะโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่188แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 50%เรามาเริ่มทำถั่วแดงกวนกันก่อนค่ะใส่ถั่วแดงแช่น้ำจนนุ่มลงในภาชนะเติมน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มจนกระทั่งถั่วแดงนุ่มและน้ำงวดลงเกือบแห้งใส่เกลือป่นเสริมไอโอดีนมิตรผลไลท์ชูการ์คนจนเข้ากันดีปิดไฟพักถั่วแดงกวนไว้จนเย็นสนิทเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมูชาเขียวใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดและน้ำตาลละลายหมดปิดไฟแล้วเติมเจลาตินคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีพักไว้ค่ะใส่เจลาตินที่เตรียมไว้ลงในภาชนะตามด้วยนมข้นจืดคนให้เข้ากันพักให้เย็นสนิทใส่วิปปิ้งครีมคนด้วยตะกร้อมือเบาๆจนเข้ากันแบ่งส่วนผสมที่ได้เป็น2ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1เป็นมูสสีขาวส่วนที่2เติมผงชาเขียวและสีผสมอาหารสีเขียวขี้ม้าคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงกวนลงในแก้วเสิร์ฟประมาณ1ส่วน4ของแก้วตามด้วยมูสสีขาวลงในแก้วประมาณ1ส่วน2ของแก้วนำเข้าแช่เย็นพอให้มูสทรงตัวเล็กน้อยตักมูสชาเขียวลงในแก้วเสิร์ฟที่มีมูสสีขาวรองไว้แล้วประมาณ3ส่วน4ของแก้วนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทรงตัวดีก่อนเสิร์ฟตักนมสดตีฟองใส่จนเต็มแก้วโรยด้วยผงชาเขียวด้านบนให้สวยงามเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมนูของหวานที่ดีต่อสุขภาพอย่างมูชาเขียวแล้วล่ะค่ะนอกจากสวยน่ารับประทานแล้วยังอร่อยเหมือนใช้น้ำตาลปกติเลยค่ะมูชาเขียวสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้16ที่มีต้นทุนต่อสูตรอยู่ที่128บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่8บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวที่วันนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าเตรียมพบกับความอร่อยที่สุดยอดจริงๆนะครับกับ traditional pound cake ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับยังมาเหมือนเดิมก็คือเซต A และเซต B ครับผมเจ้าเค้กปอนด์ของเราเนี่ยนะคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ออกมา2เซตครับเซตแรกของเราเนี่ยเซต A ครับผมคือมันเป็นรสชาติของความคลาสสิกคือตั้งแต่เราคุ้นชินเนี่ยเราเกิดมานะบัตเตอร์เค้กชื่อเนี่ยบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กบัตเตอร์เค้กอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดให้เลยเป็นพรีเมียมบัตเตอร์เค้กเน้นนมเน้นเนยหอมมากอร่อยจริงๆครับกับรสแรกของเซต A รสแรกเซต A ไปแล้วขอรสแรกเซต B บ้างได้ปะคุณโตวาทีเหรอครับใช่รสแรกของเซต B ของเราเนี่ยคือเค้กนี่เลยค่ะเค้กมาเบิ้ลเฮ้ยจะขอโทษนะถ้าคุณบอกว่าของคุณคลาสสิกอะมาเบิ้ลเนี่ยคลาสสิกไม่แพ้กันนะคือไงเบิ้ลคือได้2เหรอหรือไงใช่คือคุณได้ทั้งรสเนยเข้มข้นแล้วก็รสโกโก้ที่อยู่ตรงชั้นแบบเนี้ยคือคุณได้2รสชาติใน1ชิ้นคุ้มไม่แพ้กันนะคะอ่ะของคุณอันต่อไปอะไรอ่ะอันนี้ถือว่าเอาเราเสมอกันละกันแล้วที่2ของคุณผมขอสู้ด้วยนี่เลยครับเค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพคนไทยอย่างเราเนี่ยเค้กกล้วยหอมเนี่ยก็คือถือว่าไปที่ไหนก็เจอแต่ความพิเศษของเค้กกล้วยหอมอาจารย์นิสักเนี่ยคือเขามีช็อกโกแลตชิพอยู่ค่ะแล้วเค้กของเขาเนี่ยส่วนผสมเนี่ยมีเนยมีอะไรอย่างเงี้ยมันหอมมันใช่เลยกัดเข้าไปคำไหนปุ๊บเนี่ยมันเจอกลิ่นหอมหอมของกล้วยหอมมีเนื้อเนียนๆแล้วมีช็อกโกแลตชิพแบบเคี้ยวกรุบ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 ถ้าคุณผู้ชมได้ไปนะหั่นเป็นชิ้นนะเข้าเวฟนิดๆนะในโลกนี้ของหวานนะไม่มีอะไรดีไปกว่าเค้กกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นเวฟ15วิแล้วมาอยู่ตรงหน้าไม่เชื่อ
พราะว่าคนไทยหลายๆคนชอบกินเค้กกาแฟมากหลายคนกังวลอุ๊ยรสชาติจะเข้มไปไหมกินลำบากหรือเปล่าไม่ต้องกังวลเลยเพราะเค้กกาแฟของอาจารย์ยี่ศักดิ์เป็นเค้กกาแฟรัมเรซินมีทั้งเนื้อเค้กมีทั้งกาแฟแล้วก็มีลูกเกดตัดเลี่ยนอร่อยมากเป็นอีกหนึ่งรสที่เรียกได้ว่าซื้อเหอะไม่ผิดหวังมีหลายคนถามเลยนะว่าสั่งแต่เค้กกาแฟรัมเรซินได้ไหมขอโทษนะเค้กกล้วยหอมก็มีคนถามเหมือนกันคุณพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเค้กกล้วยหอม3อันเลยได้ไหมนี่เขาพูดอย่างนี้จริงอันสุดท้ายของคุณคุณพูดก่อนบ้างอีกหนึ่งรสชาติที่เป็นปัจจุบันแล้วหลายๆคนชอบเค้ก Black Forest เนี่ยเป็นเค้กที่เป็นเนื้อช็อกโกแลตเข้มข้นที่สำคัญเนี่ยนะคะมีเชอร์รี่สีแดงใส่ลงไปตัดมาเนี่ยนะเค้กฉ่ำๆแบบช็อกโกแลตเน้นๆแถมด้วยเนื้อเชอร์รี่แล้วก็กลิ่นหอมๆคุณคะ3รสนี้คุ้มเหลือเกินถ้าคุณซื้อไปต้องยอมรับว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยรส Black Forest หรือว่าอะไรที่เป็นเค้ก Black Forest เนี่ยเป็นที่นิยมแต่ก็พูดไปก็คือได้แค่ส่วนหนึ่งจริงๆรสเนี้ยเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าแฟนๆของอาจารย์นิสักเขาเรียกร้องไลท์ฟู้ดเค้กครับคุณผู้ชมทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฟู้ดเค้กนี่คือ number 1แต่เขาบอกว่าฟู้ดเค้กอาจารย์น่ะเนื้อไม่ค่อยมีมีแต่ผลไม้ อันนี้นี่บอกได้เลยว่าทำออกมาเนี่ยคือตอบโจทย์ทุกคนเลยคือเป็นเนื้อเค้กเบาๆที่มีผลไม้อยู่ทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณได้กินเนื้อเค้กนุ่มๆหอมๆแล้วก็มีผลไม้อยู่ด้วยเรียกได้ว่าที่สุดของที่สุดละสนใจอยากสั่งซื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นเซต A หรือเซต B ราคายังไงพิเศษมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเห็นแบบนี้เนี่ย1กล่องนะฮะขนาด1ปอนด์แบบนี้นะครับสามารถสั่งได้เลย3กล่อง900บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับ3กล่อง900บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นเซต A หรือเซต B นะถ้าสนใจอยากสั่งสามารถแอด LINE นะคะหรือ Facebook ได้ที่ @yingsakfood ค่ะหรือโทรศัพท์026827644และ0922658968ค่ะครับผมทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Traditional Pound Cake นะครับเซต A นะครับมี Premium Butter Cake เค้กกล้วยหอมช็อกโกแลตชิพแล้วก็ Light Food Cake ครับเซต B นะคะเป็นเค้กมาร์เบิ้ลค่ะเค้กกาแฟลัมเรซินและเค้ก Black Forest นั่นเองค่ะบอกได้เลยนะครับว่าจะเซต A หรือเซต B อร่อยแน่นอนนะครับที่สำคัญโปรโมชั่นพิเศษสุดๆจริงๆครับเพียงแค่900บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศครับหลายอย่างเนี่ยเลือกควบ2ไม่ได้แต่มั่นใจเลยแหละว่าเซต A และเซต B คุณสั่งคู่กัน2เซตคุ้มมากและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมนูของเราน่ากินมากๆเลยเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์แต่ว่าเรามาจัดจานในรูปแบบคล้ายๆกับไฟน์ไดนิ่งเลยครับไก่กับวุ้นเส้นโรครับเตรียมพร้อมรับความอร่อยเลยนะฮะคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจานนี้สับเนื้อเยอะมันน้อยไม่มีผงชูรสไม่มีดินประสิวหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังเพิ่มเติมคือเรามาในรูปแบบแท่งยาวแล้ว